ดีค่ะกลับมาเจอกันใน HiSo Happenings ค่ะวันนี้นะคะมีทั้งเรื่องราวของศิลปะที่เรานำมาฝากกันค่ะรวมถึงเรื่องราวของสาวคนนี้นะคะที่เรียกว่าเป็นขวัญใจของทุกคนเลยค่ะถัดจากการรับหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ในเกาหลีใต้ของ Dior Beauty เมื่อปีที่แล้วค่ะมาถึงปีนี้จีซูหรือว่าคิมจีซูสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวง Blackpink ก็ขึ้นแท่นเป็นมิวส์หรือว่าสาวผู้เป็นแรงบันดาลใจในการเป็นหน้าตาของแบรนด์แฟชั่นอย่าง Dior โดยตรงค่ะซึ่งล่าสุดจีซูปรากฏตัวพร้อมกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและกระเป๋า Dior Collection Autumn Winter 2020-21ผลงานการออกแบบของ Maria Grazia Chiuri ซึ่งเป็นดีไซเนอร์หญิงชาวอิตาเลียนผู้เป็น Creative Director ของแบรนด์ค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าทั้งสมาชิกทั้ง4ของวง Blackpink ต่างได้รับหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์หรูจากฝั่งตะวันตกแบบไม่ซ้ำกันเริ่มจากเจนนี่ที่ร่วมงานกับ Chanel Rose กับแบรนด์ Yves Saint Laurent Lisa สมาชิกชาวไทยกับแบรนด์ Celine และก็ Bulgari ส่วนจีซูกับแบรนด์ Dior ซึ่งหลายคนก็มองค่ะว่าเหมาะสมกับบุคลิกสวยหวานสดใสของเธอเป็นที่สุดค่ะนอกจากตำแหน่งมิวส์ของแบรนด์ Dior แล้วนะคะเร็วๆนี้แฟนๆก็จะได้เห็นจีซูในฐานะนางเอกซีรีส์เป็นเรื่องแรกในผลงานเรื่อง Snowdrop โดยผู้กำกับโจฮยอนทักซึ่งพาซีรีส์ Sky Castle ทุบสถิติเรตติ้งสูงสุดของผลงานทางช่องเคเบิลเกาหลีมาแล้วด้วยค่ะก็รอติดตามผลงานของเธอรวมถึงสมาชิกทั้ง4ของ Blackpink กันได้เลยค่ะ